ำหรับขบวนนะครับวงดุริยางค์นะครับเราได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนวัดน้อยศึกษานะครับโดยท่านผู้อำนวยการบัวดลสีผมนะครับได้ส่งลูกหลานพวกเรามาเพื่อนนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับขบวนแรกนะครับเป็นหมู่ที่1บ้านโคกล่ามนะครับโดยการนำของคุณพ่อบำเพ็ญประโพธังนะครับแล้วก็สมาชิกสปต.อภิวัตรดีโคกกลางและชานิสราชาเนตรชานนท์นะครับตามมาด้วยหมู่ที่2นะครับโดยการนำของท่านสุนทรมาศวังแสงนะครับสปต.บัวมหาชวีแล้วก็สปต.ถนอมขามกำนะครับหมู่ที่2ตามมาด้วยหมู่ที่3นะครับบ้านโนนสะอาดโดยการนำของท่านผู้ใหญ่จันทร์จวนเจภูมินะครับและสปต.นะครับอิสรานุพงศ์พิมลแล้วก็บุญชมศรีสงัดนะครับหมู่ที่4นะครับท่านบุญฤทธิ์นะครับลือเทพสปต.นะครับประเชิญลือเทพแล้วก็สายทองคำเสนาหมู่ที่5โดยการนำของท่านสมนึกคุณสอนนานนะครับสปต.นะครับสรัญสิริรวงและวัชรินทร์ศรีอาศัยตามมาด้วยนะครับผู้ถือธงนะครับผู้ถือป้ายนะครับของการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดนะครับตามด้วยพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์นะครับธงอย่างสวยงามเลยนะครับผู้ถือแล้วก็หมู่ที่6นะครับโดยการนำของท่านสมยศเวรุวรรณารักษ์นะครับแล้วก็สปต.วิจัยชาวสวนและชัยยันภูมูลนะครับและหมู่ที่7นะครับโดยการนำของท่านเฉลิมวุฒิเนตรชาตินะครับท่านสปต.นะครับสุพินประสันแพงศรีนะครับแล้วก็สปต.บุญล้นหานุภาพนะครับหมู่ที่8นะครับโดยการนำของท่านวีระตุลขุนทศสปต.นะครับพวนเขื่อนโพและท่านสุริยันอินทมนต์นะครับหมู่ที่8นะครับเลิกตามมาด้วยหมู่ที่9นะครับหมู่ที่9บ้านลุงตะวันโดยการนำของท่านวุฒิทัพละครนะครับสปต.นะครับพองศรีทัพละครแล้วก อนุชิตอภิรักษ์นะครับและตามด้วยหมู่10นะครับโดยการนำของท่านสมพรมิมะลานะครับสอปตนะครับบุตรสบาวงทูดอนแล้วก็ท่านคำพองประวันจักนะครับอันนี้คือคณะนักกีฬานะครับกองเชียร์นะครับ